สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสลีปโหมดการตั้งค่าสลีปโหมดแล้วก็การตั้งค่าล็อกหรือการตั้งค่าล็อกหน้าจอหรือว่าการตั้งค่าต้องให้จอให้เป็นแนวตั้งก็ได้อ่ะเอาให้หมดเลยนะในเครื่อง Vivo Y 17อันนี้เราก็มาดูกันอันนี้สลีปโหมดทำไว้ก่อนเผื่อมีคนถามเพื่อความปลอดภัยชอบมาถามทำไมหน้าจอมันดับเร็วจังพี่บางทีเนี่ยนะโทรศัพท์พี่หน้าจอมันเปิดค้างเอาไว้ได้ไม่นานเนี่ยก็เพราะคุณตั้งค่าสลีปโหมดเอาไว้ในเวลาที่น้อยที่เช่นคุณตั้งค่าสลีปโหมดไว้แค่15วิคุณก็ดูแป๊บเดียวมันก็ดับคุณอ่านยังไม่ทันจบข้อความเลยมันก็ดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคอยแตะหน้าจออยู่ตลอดซึ่งอาจจะทำให้คุณรำคาญผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ควบคู่กับฟังก์ชันเขาเรียกอะไรดับหน้าจอลงอ่ะเพราะคุณก็ตั้งสลีปโหมดให้มันนานหน่อยมันไม่แน่เสมอไปว่าคุณจะดูมากดูน้อยดูนานดูช้าดูเร็วดูอะไรแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่าตั้งให้มันนานๆเสร็จแล้วเราจะดับหน้าจอลงก็ไม่ต้องรอให้มันดับเองแล้วกดดับมันซะก็จบนั่นแหละแต่ว่าตั้งค่าสลีปโหมดให้มันนานๆทำยังไงก่อนเป็นจุดเริ่มต้นโอเคเราก็ไปในตั้งค่าสิเราไปตั้งค่าสลีปโหมดให้มันอยู่กับเรานานๆเราก็เข้ามาตั้งค่าเสร็จก็เข้าเลื่อนลงไปข้างล่างหน่อยนึงเลื่อนมาข้างล่างคุณก็จะเห็นคำว่านี่การแสดงผลและความสว่างนี่กดเข้าไปจากนั้นก็ไปเลือกนี่การล็อกหน้าจออัตโนมัติจะสังเกตเห็นว่าผมตั้งค่าเอาไว้10นาทีในเครื่องนี้มันมีสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยมีสูงสุดแค่30นาทีพี่โอเคใน30นาทีพี่จะไม่แตะมันเลยเหรอผมว่ามันก็เยอะไปไหมผมความรู้สึกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เช่นต้องมีเช่นสิทำไมไม่มีอันนี้เช่นมีคำถามมีคนชอบถามบอกว่าทำไมดูคลิปวิดีโอของ LINE แล้วมันหน้าจอมันชอบดับลงอันนี้มันเป็นฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน LINE มันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ได้เขียนมาให้มันไม่ดับนะไม่เหมือน YouTube นี่เราต้องเปิดตลอดถ้าไม่เปิดนี่คุณไม่มีโอกาสได้ยินเสียงมันอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณมาตั้งค่าสลีปโหมดให้มันนานหน่อยถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูวิดีโอจากแอปพลิเคชันบางแอปซึ่งมันดับหน้าจอเวลาเราดูคลิปอะไรอย่างเนี้ยนะคุณก็มาตั้งให้มันสัก30นาทีก็ได้ถ้าคุณจะดูนานแต่คลิปวิดีโอใน LINE มันแค่5นาทีนะผมก็พูดเถอะไม่เคยส่งเกิน5นาทีมันให้ส่งแค่5นาทีเกินกว่านั้นมันไม่ให้ส่งมันคงเปลืองพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เขาน่ะโอ้โหถ้าส่งเกินนี้ได้เนี่ยส่งหนังก็เป็นเรื่องๆเลยเซิร์ฟเวอร์รับรองได้ล่มแน่ๆเลยว่ามีคนใช้เยอะกระดาษนี้มีเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ก็ไม่พอตังทั้งนั้นใครจะทำของฟรีนี่และไลน์มันใช้ฟรีนี่โอ้ได้ตังจากอะไรบ้างสงสัยเขาก็พยายามทำมาหากินนะแต่ช่างเธอเรามาสลีปโหมดโอเคโอ้ยนอกเรื่องเว้ยผมตั้งไว้10นาทีโดยปกติเนี่ยมันจะตั้งอยู่15วินาทีผมก็ตั้งไว้10นาทีคุณจะตั้งเท่าไหร่คุณก็ติ๊กให้มันเป็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาตรงนี้แค่นั้นเองเช่นกดติ๊กที่5นาทีมันก็10นาทีเหอะโอเคนะอันนี้ก็ตั้งไว้10นาทีให้มันอยู่กับเรานานๆเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าเวลาจะดับหน้าจอเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่2อย่างโดยปกติเนี่ยในเครื่อง Vivo Y17 เนี่ยมันมีอยู่แล้วอยู่2ตัวหวังว่าคงไม่ลบนะถ้าลบนี่งานงอกเลยจะบอกให้นี่ตัวนี้นี่ล็อกหน้าจอมันเป็นลูกคุณแชร์อย่างนี้มีอยู่แล้วในเครื่องกดปุ๊บหน้าจอดับปั๊บเลยไม่ต้องคุยกันผมตั้งไว้ข้างหน้าเลยด้วยเหตุผลคือเวลาใช้งานมันจะได้ง่ายไงพี่อีกเส้นทางนึงถ้าคุณสมมุติว่าคุณลบไอ้ตัวเมื่อกี้นี้ไปเนี่ยนะผมก็แนะนำว่ามันก็ยังเหลืออยู่โอเคเหลืออยู่ตรงไหนเหลืออยู่ตรงเมนูทางลัดในการลูดหน้าจอขึ้นเอาจากข้างๆก็ได้ผมชอบแล้วข้างๆตรงกลางขี้เกียจข้างกลางไปลูดทีไรนี่มันเจออะไรนะเจอเครื่องหมายย้อนกลับบ้างเจอโฮมบ้างอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยทำงานเอาขอบจอเลยง่ายดีหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาเมนูทางลัดถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยๆผมก็แนะนำให้ไปตั้งค่าให้มันอยู่ข้างหน้าไหนเลื่อนดูไปไหนละนี่เดี๋ยวนะผู้กันไม่มีมานี่พอเลื่อนขึ้นมาคุณจะเห็นคำว่าอะไรนี่คำว่าปิดนี่คำว่าปิดมันอยู่ตรงนี้พี่นะคุณก็เลือกเอาไอคอนเนี้ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนในเมนูทางลัดของคุณซะพอกดปั๊บหน้าจอก็ดับปุ๊บนะคุณก็ไปตั้งสลีปโหมดให้มันนานๆก็ได้ไม่ได้จำเป็นเลยพอคุณจะดับหน้าจอคุณก็แค่กดมันเท่านั้นเองมันก็ดับแล้วอีกอันที่น่าสนใจก็คือ
ล็อกหน้าจอให้เป็นแนวตั้งบางคนมีความรู้สึกรำคาญหน้าจอเดี๋ยวนอนมั่งตั้งมั่งนอนมั่งตั้งมั่งแต่ผมมีความรู้สึกผมอยากให้มันนอนได้แต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้นอนก็กดให้มันเต็มหน้าจอมันก็นอนแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องให้มันไปนอนเราก็จะให้มันนั่งอะไรอย่างนี้ให้มันตั้งสิอันนี้เนี่ยมันเข้าได้2ทางทางแรกก็คือเข้าไปในตั้งค่าซึ่งมันค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยลูดลงไปข้างล่างที่เดิมเลยครับการแสดงผลหน้าจอและความสว่างคุณจะเห็นคำว่าการนี่ล็อกการหมุนหน้าจอถ้าคุณเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาหน้าจอคุณก็จะเป็นแนวตั้งอย่างเดียวซึ่งผมไม่ทำอีกเส้นทางหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะคุณก็ลูดหน้าจอเป็นเมนูทางลัดแล้วเมนูทางลัดแล้วเนี่ยคุณก็ไปหาคำว่าอะไรไหนดูซิอยู่ไหนล่ะล็อกหน้าจอแนวตั้งข้าพเจ้าหายไปไหนเดี๋ยวหายช่อยเลยแยกหน้าจอถนอมเนี่ยๆๆโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่แม่พี่นี่คุณก็จะเห็นในเมนูทางลัดเนี่ยมันจะมีคำว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวโอ้ยพี่เอ้ยเอามาจะเอาผู้การลูดดูนี่ยากมากเลยนี่ล็อกแนวตั้งแค่กดให้มันเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเหมือนไอ้ตัวข้างบนแค่นี้เองหน้าจอคุณก็จะอยู่แต่แนวตั้งไปตลอดไม่เป็นแนวนอนเลยยกเว้นจะให้เป็นแนวนอนก็แค่ไปกดไอ้จุดข้างล่างมุมขวาด้านล่างของคลิปวิดีโอใน YouTube หรือในอะไรก็ตามให้มันเป็นแนวนอนมันก็จะเป็นแนวนอนให้พี่นั่นแหละแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการตั้งค่าสลีปโหมดแล้วก็ล็อกหน้าจอปิดหน้าจอล็อกหน้าจอแนวตั้งน่าจะครบแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ